ช่วงนี้กลับมานั่งสมาธิเท่าที่เวลาจะอำนวยโดยส่วนมากรู้สึกพอใจกับสภาวะที่เห็นแต่มีบางครั้งเป็นระยะระยะที่นั่งแล้วมีความรู้สึกตัวที่บางเบาเหมือนจะหลงหลงแต่ก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้เป็นระยะสภาวะตรงนี้เป็นเพราะเรายังขาดอะไรไปหรือเปล่าและจะควรจะปฏิบัติอย่างไร ความพอใจในสภาวะที่เห็นนะก็เรียกว่าเรามีฉันทะเรามีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติที่จะเจริญสตินี่เป็นเรื่องดีนะครับแต่บางครั้งที่บอกว่ารู้สึกเหมือนตัวบางเบาเหมือนจะหลงหลงนะไอตัวความหลงนี้ก็คงหมายถึงการที่เราเพลิดเพลินไป ในความรู้สึกหลงนะในความรู้สึกเบาที่น่าหลงแต่ถ้าหากว่านะในที่ที่น้องถามมาเนี่ยบอกว่ามีความรู้สึกตัวขึ้นมาได้เป็นระยะอันนี้ก็แสดงว่าไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะหลงไปจริงๆเพราะว่าตัวการระลึกระลึกได้ตัวสติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะว่าอตอนนี้เรากำลังหลงไปในความเบา เรากําลังเพลิดเพลินไปในความสบายแล้วเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าจิตประกอบด้วยสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นคือไม่เ,เข้าไปจดจ่อไม่เข้าไปเพลิดเพลินไม่เข้าไปหลงอยู่กับความสุขความมีนะสภาพเบาของใจของกายที่มันเกิดขึ้นนานนักแล้วตัวสติที่เกิดขึ้นที่มันสะท้อนถึงสัมมาทิฏฐินี้ ก็จะค่อยๆตะล่อมจิตให้เข้าสู่การปรุงแต่งในแบบการม,มีสติรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆนะครับการที่รู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งจิตมีความตั้งมั่นนี่ตรงนี้มันก็จะเกิดสมาธิในแบบที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เกิดนะให้ให้พวกเราฝึกแล้วมันเกิดสมาธิแบบนั้นสมาธิแบบนั้นเป็นอย่างไรเป็นสมาธิที่มีความเบาแต่รู้ ไม่ใช่เบาแต่หลงนะฮะการที่เราเบาเบาอย่างรู้เนี่ยนะเป็นสติในแบบที่พร้อมจะยกขึ้นสู่มรรคผลนะครับถ้าหากว่าดูจากโพชชงนะองค์องค์งธรรมที่ประกอบอขึ้น เพื่อความตรัสรู้มรักผลนะครับก็จะต้องมีความเบานะก็คือปสัสสธิมีปิติมีปสัสสธิมีความสงบกายสงบใจตัวปสัสสธิเนี่ยคือตัวความเบานะตัวความสงบกายสงบใจเนี่ยถ้าหากว่าสงบกายสงบใจจริงเนี่ยต้องมีความเบาให้เกิดความรู้สึกถึงนะอารมณ์ที่มันไม่ไปข้องเกี่ยวอารมณ์ที่ไม่ไปผัวพันอยู่กับสิ่งหนัก สิ่งหนักคืออะไรก็คืออุปทานทั้งปวงอุปทานในสิ่งที่นะเรานึกว่าเป็นของเรานึกว่าเกี่ยวข้องกับเรานึกว่าเป็นตัวของเราเนะี่ยตัวนี้หนักทั้งสิ้นแต่ถ้าหากว่าไม่มีความรู้สึกยึดอยู่เนะี่ยตัวนี้ความเบามันก็จะปรากฏขึ้นแทนความหนักและความเบาที่ มีสติประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยความเป็นกลางอุเบกขานะครับตัวนี้แหละที่มันจะถอนออกจากไอ้ความยึดมั่นถือมั่นจริงๆถ้าหากว่าเรานั่งสมาธิไปแล้วมีความรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เรื่อยๆว่าในขณะนีะ้มีความเบาในขณน,นี้ขณะนี้กำลังเผลอไปในความ รู้สึกเป็นสุขความรู้สึกว่าเบานะมีความเพลิดเพลินเห็นความเพลิดเพลินนั้นก็เรียกว่านะเป็นตัวสติที่จะนำไปสู่สมาธินะที่เป็นกลางที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นความเพลิดเพลินนะถ้าเราดูจากในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ลองวัดผลเป็นภาพรวมในระยะยาวนะครับว่าไอสติที่มันเกิดขึ้น แล้วสามารถเตือนตัวเองได้แบบนี้มันเกิดขึ้นถี่แค่ไหนเกิดขึ้นบ่อยๆได้หรือเปล่าถ้าหากว่าเกิดขึ้นเป็นประจำนี่ตัวตัวนี้ก็วัดได้ว่าตัวสติตัวสมาธิของเราเริ่มเข้าเขาแล้วนะครับเริ่มที่จะมีะความแน่นอนเริ่มที่จะมีความสม่ำเสมอแต่ถ้าหากว่าความเพลิดเพลินนี้เกิดขึ้นแล้วบางครั้งเราก็หลงไปยาว กว่าที่จะรู้สึกตัวได้อันนี้ก็ต้องบอกตัวเองว่าองค์ธรรมที่จะประกอบให้พร้อมตรัสรู้ธรรมพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้เนี่ยนะมันยังย่อหย่อนไปในเรื่องของสตินะครับก็ดูเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันอย่าไปมองว่าเอ๊ะเราทําอะไรขาดไปหรือเปล่าทุกคน,นทําขาดไปหมดแหละนะัมนมันมีความขาดที่จะ ทำพอดชงให้บริบูรณ์นะเราจะเดินสติกันก็เพื่อทํพโพชงให้บริบูรณ์นั่นเองนะครับเราเราทำไปเรื่อยๆความต่อเนื่องนั่นแหละคือความก้าวหน้าความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นก็คือการสั่งสมกําลังนะสั่งสมความพร้อมที่จะให้จิตมีความบริบูรณ์มากพอนะครับ